ถ้าผมไม่ปกป้องครอบครัวผมแล้วให้ผมไปปกป้องครอบครัวหมาที่ไหนพูดแค่นี้ผมไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นผู้ชายคนอื่นพ่อแม่สอนมายังไงแต่ครอบครัวผมสอนผมมาแบบนี้เข้าใจไหมต่อให้ในอนาคตผมอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวของเมียคนอื่นแต่ตอนนี้จริงคือเมียผมกำลังจะซื้อแมวมาบอกว่าแม่หมานั้นต้นเลยเขาเปรียบเทียบเฉยอุปมาอุปไมยนะตลกไม่ต้องเสียใจคือปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเสมอไปปัญหาแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะรีแอคชั่นยังไงมากกว่าเข้าป่ะเมื่อกี้ตัวเองก็คุยเขาบอกแล้วว่าค่อยคุยในก่อนขายของก่อนไม่คุยเยอะเจนอ่ะเป็นคนที่แบบคิดกลัวคนเกินไปเกรงใจคนเกินไปจนแบบว่าโดนเอาเปรียบในหลายๆครั้งแล้วก็โดนมองข้ามความรู้สึกในหลายๆครั้งเมื่อวานกี่เรื่องตัวเองคิดจ้างกันเถอะขายของนะเห็นไหมคนสั่งคนซัพพอร์ตโฟกัสที่คนซัพพอร์ตโฟกัสที่ลูกค้าเอาเวลามาพัฒนาแบรนด์คือทุกคนถ้าเหมือนทำธุรกิจจริงๆถ้าทำงานจริงๆนะวันทั้งวันอะแค่โฟกัสแบรนด์แค่วางแผนแบรนด์แค่ดูแลลูกค้าให้ครบนะก็ไม่พออยู่แล้ว4ชั่วโมงอะแล้วเหมือนถ้ามีปัญหาอะไรแบบนี้ปุ๊บผมจะเป็นคนที่พยายามถ้าเหมือนอะไรที่ผมควบคุมได้ผมก็จะหยุดควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมสิ่งที่ผมควบคุมได้ถ้าเหมือนคนที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างหัวมันอย่าปล่อยให้แบบว่าคือน้ำลายมันฟรีอะเข้าใจปะน้ำลายมันฟรีใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ถ้าทุกคนเห็นนะตามคลิปตามมิ้นตามรูปอะไรต่างๆในโซเชียลช่องทางต่างๆมันจะมีมาเสมอยังมีคนที่บอกว่าผมเกาะเมียกินอยู่เลยยังมีคนที่แบบว่าผมแย่งเมียชาวบ้านอยู่เลยอะซึ่งถามว่าผมปล่อยให้คนพวกนั้นมันมาพูดให้เข้าหัวใจผมไหมให้เข้ามาในความคิดผมไหมเราอย่าไปปล่อยให้แบบว่าคำพูดราคาถูกมาทำลายเวลาที่มีค่าของเราเวลาเราวินาทีหนึ่งอะเหมือนตอนเนี้ยผมมีลูกตอน21ใช่ไหมผมยังคิดว่าผมมีลูกช้าไปเลยอะแต่จริงๆคือมันเร็วนะแต่เพราะว่าเรามีลูกเห็นไหมเห็นยูจินไหมครับทุกวินาทีที่ผมอยู่กับลูกอะนั่นคือโคตรมีความสุขโคตรมีค่าแล้วผมดีใจมากที่ตัวเองมีลูกเร็วทำให้ผมมีเวลาเหลือที่อยู่กับลูกได้อีกหลายสิบปี